บอกคุณผู้ชมเอาไว้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวแบบนี้ต่อเนื่องหลายต่อหลายวันเดี๋ยวเราตรวจสอบในทุกๆเส้นทางการการเดินทางเลยแล้วกันนะครับไปดูในส่วนของการบินก่อนคุณผู้ชมครับวันนี้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยก็เตรียมพร้อมการบริหารจัดการระบบภายในสนามบินให้รวดเร็วขึ้นในช่วขงของเทศกาลสงกรานต์แล้วที่จะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง20%ทางด้านของนายกิรติ กิจมานาวัตกรรมาการผู้โวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้จะมีปริมาณผู้โดยสารในภาพรวม1.34ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ191,000คนเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากช่วงเวลาปกตินะครับและตัวเลขกลับมาใกล้เคียงกับช่วงปี2562ก่อนเกิดโควิด1 9แล้วนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็จะพบว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37สําำหรับเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะมีถึง70,22เที่ยวบินตกแล้วเฉลี่ยว,วันละ1 0 0 0เที่ยวบินนะครับ สำหรับวันนี้11เมษายนคาดการว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางรวมแล้วมากกว่า1,92,000คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศมากกว่า1,59,000คนผู้โดยสารภายในประเทศกว่า32,000คนและจะมีเที่ยวบินถึง1,003เที่ยวบินแบ่งเป็นระหว่างประเทศ769เที่ยวบินและเที่ยวบินภายในประเทศอีก234เที่ยวบินและคาดว่า วันที่16เมษายนจะมีประชาชนเดินทางกลับมากที่สุดนะครับซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็พร้อมที่จะรองรับจำนวนผู้โดยสารโดยได้ปรับระบบบริหารจัดก,การภายในสนามบินให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินหรือระบบตรวจคน้นระบบตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เปิดระบบเช็คอินให้เร็วขึ้นแล้วก็พัฒนาการใช้ระบบเซฟเช็คอินหรือว่าการเช็คอินด้วยตัวเองก็จะทำให้ร่นระยะเวลามาอยู่ที่3 7นาทีจากเดิมเนี่ยน้องเมย์คุณผู้ชมชถ้าเราไปเช็คอิน นะฮะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราใช้ระบบเป็นตู้อัตโนมัติเซลเช็คอินแบบเนี้ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ามนาทีแต่ว่าทางท่าอากาศยานเนี่ยเขาตั้งเป้า,าไว้ว่าจะทําให้ได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากติดตั้งระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติหรือว่าเกตออโต้จำนวน80นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อวันก่อนท่านียวก็เพิ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะไปแบบไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าอีกแล้วท <ไป S 1> ห้บอกว่าภาพรวมดีขึ้นนะเรื่องของระบบต่างๆแล้วก็หวังว่าสงกรานปีนี้ประชาชนจะมีความอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ